อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเอกสัทธายุตตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชชะรสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาละวะเสนะวิสาขามาตัสสะจตุทัสสมังทินังวาระวะเสนะปณะจันทวาโลโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาละขณนาสันลักษ์เขตพาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่พระปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,561 พรรษาปัจจุบันณสมัยวิสาขมาสสุรทินที่14จันทวาโลซึ่งเป็นวันจันทร์พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการละชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทะโสจติเปจะโสจติปาปกาลีอุพยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหันยติทิสวากัมมะกิริธรรมัตตโนติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาขวนขวายบำเพ็ญกุศลบุญราศีเพื่อเป็นอนุคามินีอำนวยความสุขแก่ตนทั้งในภพนี้และภพหน้าพระธรรมเทศนาที่จะนำมาแสดงในวันนี้มีชื่อเรื่องว่านายจุนทสูกาลิกะตามพุทธภาษิตที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นนั้นว่าอิทะโสจติเปจะโสจติเป็นอาทิแปลความว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วก็เศร้าโศกในโลกหน้าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเศร้าโศกอยู่เห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเดือดร้อนขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับตรับฟังเรื่องราวของนายจุนทสูกาลิกะโดยพิสดารต่อไปเล่ากันว่านายจุนทสูกาลิกะนี้ฆ่าสุกรกินและขายเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาถึง55ปีในเวลาเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นเขาก็เอาข้าวเปลือกใส่เกวียนไปชนบทแลกลูกสุกรของชาวบ้านด้วยข้าวเปลือกประมาณทนาน1บ้าง2ทนานบ้างใส่เกวียนจนเต็มแล้วมาล้อมที่แห่งหนึ่งข้างหลังเรือนให้เป็นคอกปลูกผักเพื่อสุกรเหล่านั้นในที่นั้นแหละเมื่อสุกรเหล่านั้นเคี้ยวกินพืชพันธุ์ต่างๆจนเจริญเติบโตแล้วเขาก็มัดสุกรตัวที่ตนประสงค์จะฆ่าไว้ที่หลักให้มั่นเอาพองสี่เหลี่ยมตีเพื่อให้เนื้อพองขึ้นเป็นเนื้อหนาเมื่อทราบว่ามีเนื้อหนาเกิดขึ้นก็งัดปากขึ้นเอาท่อนไม้ใส่ลงไประหว่างฟันกรอกด้วยน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านลงไปในท้องอุจจาระทั้งหมดไหลออกมาทางทวารหนักเมื่อท้องสะอาดดีแล้วเขาก็ราดน้ำที่เหลือลงที่หลังของสุกรนั้นน้ำได้ลอกเอาหนังดำหลุดออกไปหมดจากนั้นเขาก็เอาไฟลนขนแล้วเอาดาบตัดศีรษะออก
เอาภาชนะมารองโลหิตที่กำลังไหลออกมาแล้วขยำเนื้อกับโลหิตปิ้งเนื้อนั่นนั่งกินกับบุตรและภรรยาของเขาแล้วขายเนื้อที่เหลือเขาเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลา55ปีในสมัยนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระวิหารเวฬุวันพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากใกล้กับบ้านของนายจุนทัสสุกาลิกะนั้นเขาจะทำการบูชาเพียงดอกไม้กำหนึ่งหรือจะถวายอาหารเพียงทัพพีหนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้มีเลยคืนนั้นโลกได้บังเกิดขึ้นในสรีระของเขาเป็นความเร่าร้อนดุจความเร่าร้อนในเอเวจีมหานรกมีคำถามว่าความเร่าร้อนในเอเวจีมหานรกมีความร้อนขนาดไหนแก้ว่าชื่อว่าความเร่าร้อนในเอเวจีมหานรกเป็นความร้อนที่สามารถจะทำลายตาทั้งสองข้างของผู้ที่ยืนดูอยู่ในประมาณร้อยโยชน์ได้เมื่อความเร่าร้อนปรากฏแก่เขาอาการที่บุคคลเห็นสมควรแก่กรรมที่เขาทำไว้ได้เกิดขึ้นแล้วนายจุนทัสสุกาลิกะเที่ยวคานร้องไห้ไปทั่วเรือนเหมือนสุกรไปทางทิศบุรพาบ้างไปทิศปัจฉิมบ้างพวกญาติในบ้านพากันจับเขามัดและอุดปากไว้แต่ขึ้นชื่อว่าวิบากแห่งกรรมไม่มีใครสามารถห้ามได้เขาเที่ยวร้องไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างพวกชาวบ้านที่อยู่เรือนข้างบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะนอนไม่หลับเมื่อเขาถูกมรณภัยคุกคามพวกคนในบ้านจึงไม่สามารถจะห้ามการออกไปข้างนอกได้ปิดประตูเรือนเสียให้เขาอยู่ข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอกได้นายจุนทัสสุกาลิกะก็ร้องครวญคร่ำลำพันอยู่ในเรือนนั่นเองเพราะความทุกข์ทรมานแห่งวิบากกรรมซึ่งมีความเร่าร้อนดุจความเร่าร้อนในเอเวจีมหานรกคลานไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างอยู่อย่างนี้จนครบ7วันในวันที่8เขาจึงเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกตอนรุ่งเช้าภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตผ่านทางนั้นได้ยินเสียงนั้นสำคัญว่าเสียงสุกรจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญนายจุนทัสสุกาลิกะคงจักทำงานมงคลอะไรบางอย่างในเรือนของเขาเขาจึงปิดประตูเรือนฆ่าสุกรเมื่อเขาฆ่าสุกรมีประมาณเท่านี้ตัวเมตตาจิตหรือความกรุณาแม้เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้มีมนุษย์ผู้หยาบช้าเช่นนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ผลที่สมควรแก่กรรมที่เขาได้ทำไว้เมื่อเกิดขึ้นแก่เขาความเร่าร้อนดุจความเร่าร้อนในเอเวจีมหานรกได้ปรากฏแล้วแก่เขาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาคานร้องไปเหมือนกับสุนัขจนครบเขาคานร้องไปเหมือนกับสุกรจนครบ7วันวันนี้เป็นวันที่8เขาตายเสียแล้วไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกภิกษุเหล่านั้นได้ทูลถามว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเขาเศร้าโศกอยู่ในโลกอย่างนี้ไปบังเกิดในที่เศร้าโศกอย่างเดิมอีกหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชื่อว่าสัตว์ผู้ประมาทแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองโดยแท้แล้วพระองค์จึงตัดพระคาถาดังที่อาตมภาพได้ยกขึ้นมาแสดงเป็นอุทธเทศบทณเบื้องต้นแล้วพระคาถานี้สมเด็จพระบรมศาสดาตัดไว้เพื่อทรงตักเตือนแก่พุทธบริษัทให้ทราบถึงบาปหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วย่อมทำให้บุคคลนั้นเศร้าโศกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและเสวยวิบากกรรมที่ทนทำไว้บาปหรือกรรมชั่วนั้นบุคคลสามารถทำได้3ทางคือ 1. ทางกายทวารได้แก่การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยการประพฤติผิดในกาม 2. ทางวจีทวารได้แก่การพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อ 3.
ทางมโนทวารได้แก่ความเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นการผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรผู้อื่นการเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเป็นต้นกรรมที่มนุษย์ทั้งหลายได้กระทำไว้มีประการต่างๆทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมกรรมนี่แหละเป็นพืชพันธุ์ของมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกับบรรดาลุกชาติเช่นต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดมาปรากฏอยู่ในโลกนี้มีหลากหลายชนิดหลายประเภทคือบางต้นมีรสขมขื่นบางต้นมีรสเผ็ดร้อนบางต้นมีรสเปรี้ยวบางต้นมีรสหวานอร่อยบางต้นมีรสฝาดเฝื่อนผิดธรรมดาการที่ลุกชาติซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้เหมือนกันแต่มีรสชาติแตกต่างกันออกไปก็เพราะต้นไม้เหล่านั้นมีพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันต้นไม้ที่ได้กำเนิดมาจากพืชพันธุ์อันขมขื่นก็ย่อมจะมีรสชาติขมขื่นไปตามพืชพันธุ์ส่วนต้นไม้ที่ได้กำเนิดมาจากพืชพันธุ์ที่หวานอร่อยก็ย่อมจะมีรสชาติหวานอร่อยไปตามพืชพันธุ์มนุษย์เราที่เกิดในโลกนี้ก็ย่อมมีสภาวะเหมือนกับต้นไม้ที่กล่าวมาแล้วนั่นเองคือมีสภาวะแตกต่างกันไปตามอำนาจแห่งพืชพันธุ์อะไรเล่าคือพืชพันธุ์ของมนุษย์ในโลกนี้คำตอบก็คือกรรมนั่นเองดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมสกตาสัตตากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุ